มาดูความคืบหน้าคดีที่มิจฉาชีพหลอกขายโทรศัพท์มือถือให้กับเด็กม.6นะครับจนเด็กเครียดแล้วก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองวันนี้มีความคืบหน้าด้านคดีครับตำรวจเจอผู้ต้องสงสัยที่จะเป็นเจ้าของบัญชีม้าแล้วก็พบข้อมูลได้ว่าบัญชีเดียวกันนี้ใช้ก่อเหตุกับผู้เสียหายอย่างน้อยอีก4รายในช่วงเวลาเดียวกันครับเป็นเพื่อนของเขาว่าไม่เป็นไรก็ใจมันก็รู้เลยผู้หญิงในคลิปคือคนที่มีชื่อตรงกับชื่อบนบัญชีม้าที่รับโอนเงินจากเด็กม.6ที่เสียชีวิตนะครับเธอถูกเชิญตัวมาที่สภ.คอนสารจังหวัดชัยภูมิเมื่อช่วงเช้าครับร้องไห้ตลอดแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นแต่ชื่อในบัญชีเป็นชื่อของเธอชื่อนามสกุลเนี่ยเป็นของเธอจริงเธออ้างว่าไม่เคยนำบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารไปให้คนอื่นครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ซักถามว่าเคยมีคนขอให้ทำธุรกรรมออนไลน์หรือไม่เธอก็ยอมรับครับว่าเคยสแกนหน้าคือเขาตัดบัตรประชาชนไปใช่ไหมแล้วเขาก็วิดีโอคอลมาให้เราสแกนใบหน้าให้ถ่ายรูปใบหน้ากระพริบตาอะไรเนี่ยมีอยู่มีหลักฐานที่เคยส่งไปทางกองเป็นนายแล้วเป็นคำตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อครับแล้วก็นำตัวนางสาวดอกแก้วมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.การตรวจสอบเนี่ยพบว่านางสาวดอกแก้วยังมีชื่อถูกแจ้งความในคดีบัญชีม้าอยู่ในพื้นที่สน.ภาษีเจริญด้วยครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชบอกว่าในช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคมกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้ได้ก่อเหตุผ่านบัญชีม้าเดียวกันโดยมีผู้เสียหายอีก4คนซึ่งอยู่ในพื้นที่นครบาลครับตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะพบว่าบัญชีม้ามี4แถวคือมีการโอนเงินทั้งหมด4ทอดแถวที่1คือบัญชีของนางสาวดอกแก้วอยู่ในจังหวัดชัยภูมิถูกโอนเงินต่อไปอีก3แถวซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายบัญชีม้าแถวที่4เนี่ยค่ะพบว่ามีเงินโอนเข้ามาจากหลายทางแล้วก็กดเงินออกไปแล้วบางส่วนที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจากชายแดนไป3กิโลเมตรค่ะด้านผู้บัญชาการสอท.บอกว่านางสาวดอกแก้วมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีจึงต้องสอบสวนเพิ่มครับส่วนบัญชีม้าและแอดมินเพจตอนนี้มีข้อมูลทั้งหมดแล้วพบเส้นทางการเงินถูกโอนเป็นทอดๆซึ่งได้อายัดบัญชีแล้วนะครับแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุได้กดเงินสดออกผ่านตู้ ATM ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคาดว่าวันนี้จะยื่นศาลขอออกหมายจับผู้ต้องหาได้ครับมีกลุ่มบัญชีม้า4คนและแอดมินเพจอีก1คนครับเราขอข้อมูลจากทาง Meta ทาง Facebook มาแล้วนะครับลองขอข้อมูลจากโทรศัพท์นิดนึงก็จะรู้ว่าเจ้าของที่ใช้เพจตัวนี้ที่หลอกน้องเนี่ยคือใครเบื้องต้นนี้เราสืบทราบมาว่ามีผู้ต้องหาที่ร่วมเกี่ยวข้องด้วยประมาณกี่รายเบื้องต้นก็ตอนนี้4วง1นะ4วง1นะครับ4วง1นะครับครับเกี่ยวอยู่ในระดับบัญชีม้าหมดเลยเหรอครับไม่ที่เขาจะมีตัวเจ้าของเพจนะครับเจ้าของเพจตอนนี้เราดูตัวแล้วใช่มั้ยครับเจ้าของเพจเป็นใครก็รอข้อมูลจากโทรศัพท์นิดเดียวนะครับครับครับพยายามเรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจเนาะเป็นเรื่องสะเทือนใจเป็นเรื่องความสูญเสียนะครับก็เลยอยากจะให้ถึงเจ้าของอย่างน้อยมันจะอยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้แต่ว่าต้องออกหมายจับให้ได้เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแต่เจ้าของต้องโดนแน่ๆนะครับครับส่วนร้านมือถือที่มิจฉาชีพแอบอ้างตรวจสอบแล้วพบว่ามิจฉาชีพใช้รูปร้านมือถือที่จังหวัดนครสวรรค์สีเขียวๆนั่นนะคะคุณผู้ชมนั่นคือร้านจริงภาพจริงชื่อร้านนี้อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์แล้วมิจฉาชีพเนี่ยไปใช้ภาพนี้มาทำให้เป็นแบบสีแดงคือภาพขวามือคือเปลี่ยนชื่อร้านแล้วก็ส่งภาพแบบขวามือสีแดงเนี่ยค่ะไปให้ผู้เสียหายหลอกว่าเนี่ยคือร้านของเขาจนผู้เสียหายหลงเชื่อมีการนำภาพของร้านจริงที่นครสวรรค์ไปตัดต่อใส่ชื่อร้านปลอมนะคะซึ่งเจ้าของร้านตัวจริงก็ไปแจ้งความที่สภ.เมืองนครสวรรค์ระบุว่านำหลักฐานมายืนยันว่าเป็นเจ้าของร้านจริงและแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่นำรูปร้านไปดัดแปลงค่ะตอนนี้ร้านได้รับผลกระทบเพราะว่าอาจจะมีคนเข้าใจผิดและโทรศัพท์มาสอบถามข้อเท็จจริงเป็นจำนวนมากค่ะเตือนลูกค้าดีกว่านะคะที่ทำการซื้อขายออนไลน์ให้
ซื้อเป็นชื่อตรงบัญชีกับชื่อร้านเลยป้องกันความปลอดภัยของตัวเองด้วยค่ะแล้วตอนนี้ร้านได้รับผลกระทบอย่างไรมีคนโทรมาสอบถามที่ร้านเยอะไหมครับก็มีลูกค้าค่ะที่เคยซื้อขายกันเข้ามาถามว่าอันนี้เป็นรูปของทางร้านพี่จริงไหมรูปแบบเป็นของทางร้านจริงค่ะแต่ว่าชื่อร้านไม่ใช่เป็นการแอบอ้างค่ะพี่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วอยากให้ตำรวจจัดการอย่างไรบ้างครับก็อยากให้จับคนร้ายได้เร็วๆค่ะส่วนกรณีที่มิจฉาชีพอ้างว่ามีหน้าร้านอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปตรวจสอบกับร้านขายโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ไม่มีร้านฮันนาโมบายที่มิจฉาชีพใช้อ้างอิงนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของผู้กำกับการสภ.แม่สายครับยืนยันไม่มีร้านนี้เชื่อว่าเป็นการแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือครับเพราะว่าแม่สายเป็นตลาดใกล้ชายแดนนะครับมีร้านค้าขายสินค้าเป็นจำนวนมากครับ